วิลลี่แหนมเนืองแหนมเนืองต้นตำรับตำนานความอร่อยกว่า40ปีจากสกลนครที่มาให้คุณสัมผัสความฟินกันถึงที่กรุงเทพแล้วกับแหนมเนืองชิ้นแน่นๆผักสดๆกรุบกรอบกรุบกรอบเสิร์ฟพร้อมกับเมนูสุดพิเศษอย่างนมหมูย่างกุ้งผัดอ้อยปอกเปี๊ยะทอดขนมเบื้องหยวนและมีบริการ Delivery ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยงั้นเราไม่รอช้าแล้วไปพิสูจน์ความอร่อยหอกกันได้เลยกับวิลลี่แหนมเนืองแห่งเมืองสกลนครแววค่ะจากร้านวิลลี่แหนมเนืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมล่ะแซบไหมล่ะแซบไหมล่ะแหมพี่อย่าเพิ่งแซบหนูแซบตั้งนานแล้วแอบเกาะแขนเขาอยู่เกาะแขนเมนูเด็ดคืออะไรคะคุณท็อปคะเมนูเด็ดของเราวันนี้ก็คือแหนมเนืองครับพี่หนิงเรียกได้ว่าแหนมเนืองเนี่ยเป็นออริจินอลจากสกลนครถูกต้องครับและเห็นบอกว่าตอนนี้มุ่งสู่กรุงเทพคือมาเปิดสาขาแรกที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ครับผมที่ไหนคะอยู่ตรงห้วยขวางครับประชาสงเคราะห์26ครับผมประชาสงเคราะห์26ประชาสงเคราะห์26สั่งเดลิเวอรี่ได้มั้ยอ่ะได้ครับผมมาจากอุดรเลยบ่มาจากสกลนครอ๋อสกลนครผิดมาอะไรอ่ะครับมาจากสกลนครแตกต่างจากแหนมเนืองที่อื่นยังไงความแตกต่างเนี่ยผมจะบอกเลยว่าสิ่งแรกที่แตกต่างเลยคือน้ำจิ้มของเราครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นเลยตัวนี้นะครับพี่หนิงต้องกินอันนี้เหรอใช่ครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือตัวเนื้อหมูแหนมเนืองของเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นเนื้อหมูล้วนๆเลยไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่นเลยครับผมเจ๋งอ่ะฉะนั้นถ้าตะกี้ที่พี่บอกว่าพี่กลัวอ้วนเพราะว่าจะมีไขมันมีผสมแป้งมีอะไรไม่ต้องกลัวเป็นเนื้อหมูเลยแป้งมีนิดหน่อยแต่ที่เหลือจะเป็นเครื่องปรุงครับแต่ว่าแป้งเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยครับผมแต่แล้วที่สำคัญนะหลายๆคนกินแหนมเนืองชอบเอาไอ้แผ่นแป้งเนี่ยลงไปแช่ใช่คุณท็อปบอกว่าจริงๆกินแหนมเนืองเนี่ยไม่ต้องเอาแผ่นแป้งไปแช่ใช่ครับการกินแหนมเนืองของที่ร้านคือกินยังไงเอาจุ่มน้ำแล้วเอาขึ้นมาวางบนจานเลยครับจุ่มน้ำปุ๊บขึ้นมาวางบนจานเลยครับผมแล้วก็หยิบเครื่องเคียงใส่แต่ระหว่างที่เรากำลังหยิบเครื่องเคียงเนี่ยจริงด้วยเนี่ยมันนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มพอดีเลยแต่ว่ามันห่อไม่มิดอ่ะพอไม่มิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าปากมันจะมิดเองเฮ้ยอันนั้นมันเยอะไปโอ้ยใหญ่คนนี้มันก็ใหญ่ไปนี่มันน่ากินอ่ะนี่ที่อยู่ในมือคุณท็อปที่แม่ครัวแววกำลังทอดพุ่มสดๆร้อนๆเลยนี่คือเมนูอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่านมหมูย่างครับนมหมูใช่ครับปกติเราเคยได้ยินแต่นมวัวย่างป่ะใช่ครับอันนี้เป็นหมูเลยเหรออันนี้เป็นนมหมูครับผมชิมหน่อยอันนี้เป็นเมนูไฮไลท์ของร้านเลยนะครับไม่ว่าแขกคนไหนเข้ามาเนี่ยก็ต้องสั่งหมดเลยโทษนะคะนี่คือเป็นส่วนของเต้านมหรือว่าหัวนมหมูเป็นเต้านมครับอ๋อเต้านมใช่ครับแต่ว่าดีเด็ดของมันเลยก็คือหมูเนี่ยจะเป็นหมูที่เป็นหมูสาวแล้วก็หมูซิงโดยไม่ผ่านการผสมพันธุ์มาก่อนโอ้เจ๋งอ่ะเนื้อของมันเลยก็ยังเต่งตึงแล้วก็แน่นอยู่ครับผมหมูสาวหมูซิงโอ้พี่ใจเย็นพี่ทักพี่น้าออกมันเสียจริตไงเขาบอกว่าเป็นหมูที่ยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์นี่ฉันเลยอยากลองชิมหมูซิงดูนะโอ้ยนี่เมื่อกี้มันกินแหนมเนืองไปแล้วอร่อยมากชิมแหนมเนืองอร่อยมากมันเด้งมากครับผมมันเด้งแล้วมันนุ่มมากมันเป็นจิ้มไปเมื่อกี้ความรู้สึกถ้ายังไม่ได้กินนะจิ้มไปนิ้วลิ้นคล้ายๆมันกรุบกรุบครับคล้ายๆไหมต้องขอชิมด้วยละค่ะนี่ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยเร็วๆ020044229ครับอยู่ที่ประชาสงเคราะห์26ครับผมหน้าปากซอยเลยครับมีเมนูอะไรแนะนำอีกบ้างบอกพี่เมนูแนะนำผมจะแนะนำปอเปี๊ยะทอดแล้วก็เมี่ยงทอดครับเมี่ยงทอดคืออันไหนอ่ะเมี่ยงทอดตัวนี้ครับอันนี้ใช่ครับมาขอกินเมี่ยงทอดตัวนี้ถ้าเกิดอีกชื่อหนึ่งก็คือจะชื่อกะยอทอดครับผมกะยอทอดใช่ครับปอเปี๊ยะกับเมี่ยงทอดเนี่ยจะต่างไส้ตัวไส้เนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่แผ่นห่อแผ่นที่ห่อปอเปี๊ยะเนี่ยจะเป็นแผ่นแป้งที่เอาไว้ห่อโรตีสายไหมครับแต่ว่าเมี่ยงทอดเนี่ยจะเป็นแผ่นข้าวจะมีรสชาติที่แบบต่างจากปอเปี๊ยะก็คือแผ่นเขาจะออกเค็มๆหน่อยครับผมแล้วก็อันนี้อะไรยำแหนมตัวนี้คือยำแหนมฟลุกครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นขนมจีนทรงเครื่องครับขนมจีนทรงเครื่องมีหลายเมนูนะเรียกว่าเมนูมีหลากหลายมากลองไปติดตามนะคะเมนูของร้านนี้ได้นะคะวิลลี่แหนมเนืองเนี่ยนะคะใน Facebook ได้หรือว่าโทรเข้าไปนะที่เบอร์020044229นะคะแล้วก็ไอจีวิลลี่แหนมเนืองนะคะใครอยู่แถวประชาสงเคราะห์26ก็ไปกันได้หรือจะไปจีบเจ้าของร้านก็เชิญยังโสดอยู่ไหมคะครับผมโสดอยู่นะคะดีมากเลยเวลาหมดแล้วอ่ะเสียดายจังเลยเดี๋ยวเรานั่งกินกันต่อนะกินอันนี้อร่อยมากนะครับอันนี้อร่อยเบนคะเบนคะช่วยปิดรายการให้พี่หน่อยไปหน้าอาหารเต็มปากเลยอ่ะให้พี่ไปเลยกลับมาพบกันใหม่นะคุณผู้ชมค่ะ
คะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้พึ่งโบท็อก